แต่งตัวฟรีศูนย์โรบัคจากไอเทมที่พี่เป้บอกสอนไปคือหน้าตาฟรีเรียนหน้านั่นเองค่ะใครจำได้ไหมส่วนใครนะคะที่ยังไม่ได้ไปดูคลิปนี้ได้เลยนะซึ่งพี่เป้นะคะจะแต่งทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงเลยนะคะน้องๆเป็นไกด์ไลน์ให้กับน้องๆค่ะมันอาจจะไม่ได้สวยเวอร์นะคะน้องๆเพราะว่ามันมาจากของฟรีสูตรโรบักนะคะน้องๆยังไงก็อย่าว่าพี่แป้งเลยหากไม่ถูกใจน้องๆไปดูกันก่อนเลยค่ะไปดูชุดแรกกันจะเป็นชุดน้องผู้ชายบอกเลยว่าอย่าลืมนะน้องๆทาตัวขาวก่อนนะมันจะได้เข้ากันพี่แป้งก็งงๆเหมือนกันว่าเขาดีไซน์ออกมายังไงวะทำไมหน้าตามันเป็นแบบนี้เอ้ยแต่พอแต่งตัวไปแต่งตัวมาเป็นน้องกระต่ายมีปีกสีเงินแบบนี้มันก็น่ารักนะเราไปดูกันค่ะว่าพี่แป้งใส่อะไรบ้างและนี่เลยนะคะศูนย์โรบัคที่แท้ทูนะคะหมวกกระต่ายซึ่งหมดเขตไปแล้วนะสอนไปแล้วด้วยนะคะหน้าตากางเกงฟรีกระเป๋าก็ฟรีและปีกสีเงินนะคะน้องๆแล้วก็เสื้อสีขาวแบบนี้นะคะมาจากแบบเดียวกับน้าเลยศูนย์โรบัคเท่านั้นและชุดต่อไปจะเป็นชุดน้องผู้หญิงแต่ไม่อยากใส่ผมใส่ผมแล้วมันดูเด๋อๆมันดูแปลกๆลอยๆค่ะน้องๆพี่แป้งก็เลยไม่ได้ใส่มานะแต่มันก็ดูคัลเลอร์ฟูลดีเราไปดูกันค่ะว่าใส่อะไรบ้างและนี่นะคะศูนย์โรบัคจริงๆนะคะน้องๆนี่ดูเลยนะคะพี่แป้งสอนไปทุกชิ้นแล้วนะของพวกนี้นะมีบางชิ้นนะคะที่หมดเขตไปแล้วนะคะปีกยังไม่หมดเขตนะรีบไปทำนะคะก่อนที่เขาจะออกชุดที่3นะจะเป็นชุดผู้ชายแล้วน้องก็งงเฮ้ยทำไมไม่เคยพี่แป้งสอนเลยว่าชุดนี้เป็นยังไงมาจากไหนอ่ะเดี๋ยวพี่แป้งจะบอกแต่บอกเลยนะว่าเฮ้ยมันเท่อยู่เด้อเนี่ยชุดนี้เอาไปแต่งตามได้นะคะน้องพี่แป้งก็ยังงงอยู่ว่าหน้าตามันเป็นยังไงวะอ่ะเราไปดูกันค่ะว่าใส่อะไรบ้างขอโปรโมทนิดนึงชุดพี่แป้งเองนะคะน้องๆนี่ตัวละ5โรบัคเสื้อกับกางเกงนะสามารถไปซื้อกันได้นะคะขายแค่100ตัวเท่านั้นไปดูในกลุ่มได้เลยนะคะตรงร้านช็อปโรสโตนนั่นเองค่ะพี่แป้งก็เคยสอนทุกชิ้นแล้วนะคะสามารถไปทำตามได้นะคะหมวกกระปีกยังไม่หมดเขตเด้อชุดสุดท้ายจะมาฟิลแบบน้องมาม่าเกาหลีเกาใจซึ่งหมดเขตไปแล้วนะชุดมาม่าใครรับทันบ้างบอกพี่แป้งเลยพี่แป้งก็คุมโทนนะเป็นเรื่องของกินนี้เอาไปดูกันค่ะใส่อะไรบ้างและนี่นะคะศูนย์โรบัคจริงๆค่ะน้องๆพี่แป้งไม่แน่ใจว่าออร่าเป็ดหมดหรือยังนะคะแต่หมวกวาฟเฟิลยังได้อยู่นะคะน้องๆส่วนน้องมาม่ากับเสื้อเนี่ยหมดเขตไปแล้วนะคะกางเกงยังรับได้อยู่เด้อทุกคนดิฉันน้องจะหาวิแป้งหายไปไหนมาแต่งตัวฟรีศูนย์โรบัคเลยต้องขออภัยจริงๆนะพี่แป้งลงคลิปเยอะมากๆเลยน้องๆก็ดูไม่ทันแถมคลิปไม่แจ้งเตือนอีกพี่แป้งจะมาทำเพิ่มเติมนะคะรอดูได้เลยค่ะสำหรับใครที่ชอบแต่งตัวฟรีศูนย์โรบัคนั่นเอง